อัปเดต iOS 13.5 จะมีฟีเจอร์อะไรใหม่และจะน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับก็ได้เวลาที่จะปล่อยอัปเดต iOS เวอร์ชั่นใหม่ออกมาสักทีนะครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับ Apple เนี่ยได้ปล่อย iOS 13.4.1 นะครับออกมาให้ผู้ใช้ปกติเนี่ยอย่างเราๆเนี่ยได้ใช้ได้อัปเดตกันไปแล้วนะครับตัวนั้นก็มีฟีเจอร์อะไรต่างๆหลายๆอย่างเข้ามาเลยนะครับที่ไอก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะตอนนี้นะครับเขาก็ได้ปล่อยตัวใหม่ล่าสุดอย่าง iOS 13.5 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนที่มันเป็นเบต้านะครับมีนักพัฒนาหลายๆคนนะครับก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถสแกนหน้าผ่านหน้ากากอนามัยได้ด้วยนะครับหลายๆคนก็รอว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเข้ามาใน iOS 13.5 ตัวนี้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันมีฟีเจอร์อะไรยังไงบ้างนะครับมันจะสามารถสแกนผ่านหน้ากากอนามัยแบบจริงๆได้เลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันแต่ก่อนจะไปคุยกันนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์เล่าให้ดิไอฟังนิดนึงนะครับว่าเวลา iOS ออกเวอร์ชั่นใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆเนี่ยพอมันเด้งขึ้นปุ๊บเนี่ยกดอัพเลยหรือว่าต้องรอให้มีคนมารีวิวก่อนนะครับถึงจะค่อยอัพนะก็คอมเมนต์เล่าให้ดิไอฟังนิดนึงนะครับและที่สำคัญสุดๆเลยนะครับช่วยกันกด Subscribe ให้กับ Channel ตีรีวิวด้วยนะครับจริงๆเนี่ยอยากจะถึงแสนซับเร็วๆแล้วนะแสนซับจะได้มีคลิปมาฉลองกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรเนี่ยถึงแสนซับเนี่ยเดี๋ยวจะมาเซอร์ไพรส์กันอีกทีนึงนะครับถ้ากดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์กันเลยแล้วกันว่า iOS 13.5 เนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับฟีเจอร์แรกนะครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงมากๆเลยนะครับแบบว่าเราชอบเพลงนี้อยู่เนี่ยอยากจะแชร์ลงstory IG จังเลยอยากจะแชร์ลง Facebook story จังเลยนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะครับและ iOS เวอร์ชั่น 13.5 นี้ก็สามารถทำได้แล้วนะครับคือการแชร์เพลงต่างๆนะครับที่เราฟังอยู่ใน Apple Music เนี่ยแชร์ลงไปใน story IG หรือว่า Facebook story ได้แล้วนะครับทีนี้ก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับนี่กดไปปุ๊บเราอยากจะแชร์เพลงอะไรนะครับเพียงแค่เรากดไปที่หน้าเพลงนั้นนะครับกดไปที่3จุดนะฮะเลือกไปที่การแชร์เนี่ยแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อของ Instagram นะครับเขาก็จะทำการสร้าง Story นะครับแป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลานิดเดียวจากนั้นเนี่ยก็จะทำเป็น Story IG ขึ้นมาให้เราสามารถแชร์ได้แล้วนะครับนี่ก็คือฟีเจอร์แรกนะครับที่เข้ามาใน iOS 13.5 นะครับและฟีเจอร์ต่อมานะครับก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนก็รออยู่เหมือนกันนะครับนี่คือการอัปเดตเกี่ยวกับการปลดล็อกใบหน้าหรือ Face ID นั่นเองนะครับที่หลายคนรอว่าจะสามารถปลดล็อกใบหน้าเวลาใส่หน้ากากอนามัยได้หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะสามารถปลดล็อกใบหน้าขณะใส่หน้ากากได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย Apple นะครับเขาก็ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยข้อมูลอะไรต่างๆนะครับแต่ได้เพิ่มฟีเจอร์ตรงนี้เข้ามาเล็กน้อยนะครับโดยวิธีของเขาเนี่ยจะเป็นการข้ามการสแกนใบหน้าไปนะครับเมื่อเราสวมหน้ากากรุ่นเวอร์ชั่นก่อนๆ นะครับเขาก็จะสแกนก่อนใช่ไหมครับแล้วมันจะสั่นกึ๊กกึ๊กนะครับแล้วก็ค่อยให้เราเนี่ยปัดเพื่อใส่รหัสผ่านใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเมื่ออัปเดตแล้วเนี่ยเวลาเราจะปลดล็อกนะครับเขาก็จะสแกนเราก่อนนะว่าเราเนี่ยใส่ผ้าปิดปากหรือว่าหน้ากากอนามัยอยู่หรือเปล่านะครับเขาก็จะข้ามขั้นตอนการสแกนใบหน้าไปเลยนะครับจะให้เราปัดเพื่อสแกนใบหน้าต่อหรือว่าจะใส่รหัสผ่านได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะข้ามขั้นตอนการสแกนโดยอัตโนมัติไปนิดนึงนะจะช่วยให้เราประหยัดเวลาไปนิดนึงนั่นเองนะครับนี่ก็คือการอัปเดตของ Face ID ใน iOS 13.5 นั่นเองนะครับฟีเจอร์ถัดมานะครับนี้เรียกได้ว่าเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากๆเลยนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า COVID-19 Exposure Notification นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการจดจำนะครับข้อมูลสุขภาพของเรานะตรงนี้เนี่ยเขาจะโคกับทั้ง Apple แล้วก็ Google เลยนะครับให้มีฟีเจอร์นี้เนี่ยอัปเดตในสมาร์ทโฟนทั่วๆไปเลยนะครับซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้นะครับการทำงานของเขาเนี่ยจะเหมือนการเก็บค่าต่างๆนะครับเมื่อเวลาเราไปอยู่ใกล้กับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นๆนะครับถ้าเปิดฟีเจอร์นี้เหมือนกันเนี่ยเขาก็จะสร้างรหัสเสมือนขึ้นมานะครับเพื่อตรวจจับว่าเราเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับอุปกรณ์ตัวนี้มานะครับเขาก็จะเก็บข้อมูลมาไว้ให้นะครับเผื่อแบบว่าเครื่องใครหรือว่าคนที่เดินผ่านเนี่ยไปตรวจโควิดมาและเจอนะครับเขาก็จะมีการส่งกลับข้อมูลเลยนะครับว่าเราไปผ่านเครื่องนี้ตรงนี้เมื่อไหร่ตอนไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์นึงที่จะช่วยให้ลดการระบาดหรือว่ามีการรักษาได้ทันท่วงทีเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ตัวนี้นะครับซึ่งการเปิดฟีเจอร์ตัวนี้นะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นไปที่ความเป็นส่วนตัวเลื่อนไปที่สุขภาพนะครับเราก็จะเห็นหัวข้อที่ว่าการบันทึกข้อมูลการสัมผัสเชื้อโควิด-19 นะครับนี่กดเข้าไปนะจริงๆเนี่ย
ตรงนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เปิดให้ใช้ฟีเจอร์ตรงนี้นะครับถ้าใครอยู่ต่างประเทศหรือว่าเป็นเครื่องต่างประเทศเนี่ยก็จะสามารถใช้การบันทึกข้อมูลตรงนี้ได้นะครับถึงจะบอกไปก่อนนะและอีกฟีเจอร์นึงที่อัปเดตเข้ามานะครับนั่นคือการเปิดปิดข้อมูลทางการแพทย์นะครับ ID ทางการแพทย์แบบฉุกเฉินนะเพราะว่าเวลาเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับเขาจะทําการปลดล็อกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลําบากใช่มั้ยครับเวลาเข้าหน้าฉุกเฉินเนี่ยเขาจะมีการให้กดเข้าไปที่เลือก ID ทางการแพทย์นะครับตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเปิดนะครับเขาก็จะเปิดไปตลอดเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ใส่ก็จะไม่ใส่เลยนะครับก็จะไม่มีเลยแต่ตรงนี้เนี่ยคนที่ใส่ไปแล้วนะครับจะสามารถเปิดหรือปิดข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเพื่อป้องกันแบบว่าโทรศัพท์เราสูญหายอย่างเงี้ยถ้ากดตรงนี้นะครับเขาก็สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์เราได้เลยนะตรงนี้ Apple ก็น่าจะห่วงตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับเรื่องความปลอดภัยของตรงนี้นะเขาก็เลยทำให้ IDฉุกเฉินทางการแพทย์ตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดปิดได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์หลักๆนะครับที่อัปเดตเข้ามาใน iOS 13.5 นะครับใครที่คิดว่าอยากจะได้ใช้ฟีเจอร์ตัวนั้นตัวนี้นะครับก็สามารถกดอัปได้เลยนะครับหรือว่าใครที่กำลังรอว่าจะมีบั๊กมีนั่นมีนี่อะไรยังไงนะก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคนมารีวิวเรื่องของแบตเตอรี่ไหลหรือเปล่านะครับร้อนไหมมีอาการแหลกตรงแอปนั้นแอปนี้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องตรงนี้ก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเพื่อให้มีหลายคนออกมารีวิวการใช้งานตรงนี้นะครับก็ถือว่ามาอัปเดตกันอย่างเร็วๆนะครับเผื่อใครเนี่ยกำลังจะตัดสินใจที่จะอัปดีไหมจะมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับก็จะได้ตัดสินใจถูกนะสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel อติรีวิวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอติรีวิวด้วยนะเดี๋ยวไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ